คุณหมอคะอย่างเช่นจะหากว่าจะไปตรวจภายในเนี่ยอย่างกรณีที่เป็นตกขาวอยู่มีกลิ่นอยู่แบบเนี้ยไปได้เลยไม่ต้องรอให้กลิ่นลดลงหรือว่าตกขาวลดลงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะใช่ค่ะมีความเชื่อหนึ่งอันหนึ่งก็คือถ้ามีเลือดประจำเดือนผิวติจะรอจนกว่าหายถึงมาพบแพทย์และขณะที่มาพบแพทย์เนี่ยก็จะบอกว่าคุณหมอยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเลือดประจำเดือนหนูยังไม่หมดก็บอกว่ามันไม่ใช่เลือดประจำเดือนแล้วคุณเนี่ยมาทุกวันมันเลือดประจำวันแล้วดังนั้นคุณต้องตรวจถ้าไม่ตรวจคุณก็จะไม่ทราบสาเหตุและระวังบางทีเราก็จะบอกเขาระวังนะคะถ้าไม่ตรวจคุณอาจจะอายุสั้นได้นะนะคะในประสบการณ์ก็คือเจอคนตกเลือดประจำเดือนมาทุกวัน2ปีเลยต่างๆก็ไม่ตรวจนะคะพอตรวจก็เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ 2-3 นะคะอยู่ได้ไม่นานเองนะคะ